รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะครับตอนนี้นิกกี้อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับที่นี่มีข้าวฝังหยดนะครับเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากนาอินทรีย์บ้านเขากลางจะเป็นยังไงตามนิกกี้มาเลยพี่เบ้าลุยข้าวสังหยดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่นับวันจะถูกลดพื้นที่การปลูกลงอย่างต่อเนื่องเพราะให้ผลผลิตต่อไร่น้อยเมื่อเทียบกับข้าวสายพันธุ์อื่นเกษตรกรในพื้นที่มองเห็นคุณค่าของข้าวสายพันธุ์นี้จึงรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางเพื่อคงเอกลักษณ์ของข้าวสังหยดให้อยู่คู่จังหวัดพัทลุงตอนนี้นะครับอยู่กับลุงนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงนัทครับข้าวสังหยดครับต่างจากข้าวปกติทั่วไปยังไงครับส่วนที่ต่างจากข้าวอื่นก็คือเม็ดสีแดงเข้มแล้วก็มีไดอะซีนที่ข้าวตัวอื่นไม่มีสารไดอะซีนนี่ก็คือเป็นสารที่ต้านทานอนุมูลอิสระได้หลายเรื่องภูมิใจมากที่ได้ปลูกข้าวสังหยดเพราะว่าเป็นข้าวปันพื้นเมืองปู่ย่าตายายปลูกกันมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีรับประทานอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วตอนนี้ผลผลิตครับของเรามีอะไรบ้างครับข้าวสังหยดเป็นหลักเลยแต่ว่าเราผลิตได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นในเมื่อเราผลิตได้ครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะเอาแปรรูปจากข้าวสังหยดนี่เป็นอย่างอื่นได้หลายๆอย่างเช่นข้าวเส้นหรือเป็นเส้นขนมจีนเองแล้วก็ตัวมักกะโรนีแล้วก็เป็นข้าวพองก็เรียกข้าวพองข้าวพองผมเคยกินกับกรอบๆหน่อยถูกมั้ยครับแล้วตอนนี้ผู้บริโภคเขามั่นใจในสินค้าของเราไหมครับผู้บริโภคก็มีความมั่นใจอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยสามารถผลิตข้าวได้หลายระบบภาคของการแปรรูปก็เป็นโรงสีข้าวระบบ GMP นะครับแล้วก็คิวสุดท้ายที่ได้มาหมาดๆใหม่ๆก็คือคิวโปรดักต์ของกรมกองตรวจสอบของกรมการข้าวข้าวสังหยดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลายข้าวหรือจมูกข้าวเนี่ยนอกจากเราเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์แล้วนะคะเราก็ยังมาแปรรูปเหมือนที่เห็นนะคะเป็นแป้งเป็นแพ็กเกจจิ้งอีกเยอะแยะค่ะมีประโยชน์มากค่ะเป็นขนมเค้กเป็นไอติมโอ้แปรรูปได้หลายอย่างใช่ครับกลุ่มที่เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้เอาแรงงานไม่ใช่แรงงานมาจากต่างพื้นที่เลยกระจายคนในพื้นที่เช่นเกษตรกรในเวลาเขายามว่างจากการทำนาแล้วก็คือเข้ามาในโรงงานในโรงสีข้าวนี่ก็เพื่อใช้ในงานให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับนะครับก็จะทำแบบนี้หมุนเวียนกันไปแล้วมีการวางแผนต่อยอดพัฒนายังไงบ้างครับวางแผนในขณะนี้ก็คือต้องการที่จะผลิตข้าวสังหยดให้เป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมดทั้งจังหวัดแล้วก็ส่วนวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางเองก็ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตข้าวสังหยดที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดพัทลุงทกส.สำนักงานจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้เข้ามามีส่วนในส่วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางแห่งนี้นะครับซึ่งในวิสาหกิจชุมชนนี้ธนาคารเล็งเห็นว่านะครับเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจริงๆในส่วนของทกส.เองนะครับก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำนะครับในเรื่องของการเพาะปลูกนะระดับกลางน้ำก็เป็นรวบรวมจากสมาชิกเข้ามานะครับในส่วนของปลายน้ำก็ธนาคารก็สนับสนุนในส่วนของแพ็กเกจนะครับในส่วนของบรรจุกล่องต่างๆนะครับที่จะส่งไปขายห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศนะครับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางเกิดจากการจัดการที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีโครงการเงินออมให้กับสมาชิกรู้จักต่อยอดผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้สามารถรักษาพันธุ์ข้าวที่เป็นสมบัติของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ต่อไปข้าวสังหยดข้าวพื้นเมืองของคนใต้ครับไม่สูญหายแน่นอนครับเพราะว่ามีวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางทั้งสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่สุดยอดสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน